ับมาอยู่กับผมแมททิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับคู่เอกร่วมของเราวันนี้ครับคู่6จะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศบราซิลและประเทศไทย Ladies and gentlemen fight number 6 this evening fought at 59 kilograms between Brazil and Thailand our first fighter from the blue corner 21 years of age 172 centimeters tall with a fight record of 30 fights 20 wins and 2 draws please give it upFor Enrique dos Santos from Brazil. หนุ่มวัย21ปีครับจากประเทศไทยบราซิลคนนี้ครับอาวุธครบเครื่องนะครับเข่าดีแน่นอนครับนี่คือ Enrique dos Santosคู่ชกของเขาครับจากมหาสารคามประเทศไทยอายุ25ปีครับสูง168ซมชกมาแล้วถึง87ไฟครับชนะ64และเสมอ1ทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เดดลิทสอเพ็ญประภา from Thailand25 years of age from มหาสารคาม Thailand with 87 fights to his name this isเดลิทสอเพ็ญประภาประธานบนเวทีครับคุณพงศักดิ์แต่ละมอมคู่เอกร่วมในรายการวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับคู่ที่6นักมวยมุมแดงเดลิทสอเพ็ญประภาพบกับเอนริเก้ดอสซันโตสจากบราซิลครับวันนี้ดุเหลือรับประทานครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์น็อกกันกาวรูดครับเป็นจังหวะของการใช้สาตราวุธครับนี่ครับมวย3ยกไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเยอะครับมีอะไรปักเคนใส่เข้าไปครับเดดิสซอเป็นประภาครับตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามแม่ฉายานี่หมาบ้ามหาสารคามครับเจ้าของรางวัลผู้ดุเดือดครับเป็นพระเอกจอตู้อีกคนนึงครับวัย25ปีครับ168 87ครั้งชนะ64แพ้19เสมอ4ครั้งครับบ้านเดียวกันนู่นครับผู้กองรันสารคามนู่นเลยครับร้อยตำรวจเอกนิรันดร์ยศพลครับเป็น FC ของช่อง8เช่นเดียวกันส่วนมุมน้ำเงินครับจากประเทศบราซิลครับเอนริเก้ดอสซานโตสอายุ21ปีสูง172ซมต่อยมา30ครั้งชนะ20แพ้8เสมอ2ครั้งปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย Family มวยไทยครับเดี๋ยวดูจะเดือดจริงหรือเปล่าครับคู่นี้คว้ารางวัลใหญ่ๆมาหลายเวทีแล้วนะครับต่อยทุกครั้งเดือดทุกทีครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับแหมถือว่าเป็นสัปดาห์ความร่ำรวยเลยครับเพราะว่ามีนักมวยนี่มีชื่อเกี่ยวกับเพชรนี่มาถึง4คนเลยนะครับครับนำด้วยทางด้านของเพชรกันทัศน์เอ็มยุทธเด่นครับเพชรชานนท์เอกปัตตานีหนุ่มบุรีรัมย์สิทธิ์นำขบวนยอดจักริดสจ.ปิ๊กอุทัยผู้สร้างใหญ่ดาบรันสารคามเพชรประภาสจ.ปิ๊กอุทัยและปิดท้ายด้วยเพชรผาม่านเพชรเกียรติเพชรครับติดตามนะครับทุกวันอาทิตย์ครับ2 18 น. 20 น.ครับโดยประมาณนี่ลีลาของเดดฤทธิ์สอเพ็ญประภานะครับแม่เจ้าของฉายาหมาบ้ามหาสารคามครับเดี๋ยวดูครับจะบ้าดีเดือดจริงหรือเปล่าบนเวทีนั้นดีเดือดครับแต่ด้านล่างนี่ไม่ค่อยพูดครับนักมวยถามคำตอบคำครับพูดน้อยต่อยหนักยังร่ายรำอยู่บริเวณกลางเวทีครับเดดฤทธิ์สอเพ็ญประภาว่ากันว่าเชิงชกอาวุธนี่โอ้โหดุดันหนักหน่วงรุนแรงครับแล้วก็เป็นสไตล์มวยเรียกว่าเดินหน้าลูกเดียวเนี่ยสวยงามครับการไหว้ครูอ่อนช้อยครับเข้ากับจังหวะปีกอง25เป็นจักเพศพอดีครับนี่ครับชาวต่างชาตินั่งจ้องแบบมีความสุขครับได้ดูหลายๆอย่างครับได้ดูความมันได้ดูศาสตร์ได้ดูศิลป์ข้อสำคัญครับได้ดูกีฬามวยที่เป็นกีฬาโดยแท้จริงครับย่นย่อให้เหลือ3ยกก็จริงแต่ว่าใส่กันระเบิดระเบ้อครับโดยเฉพาะอาวุธแม่ไม้มวยไทยสัปดาห์ไหนไม่แตกนี่ไม่ใช่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับคุณมารุตครับซีไวฟ์ก็มีรางวัลโบนัสพิเศษแจกกันทุกสัปดาห์นะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกก็มีนัดกันทุกสัปดาห์นะครับทุกวันอาทิตย์ครับ 18:20 น.กับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ขนความมันมาเต็มพิกัดครับ
ติดตามนะครับหน้าที่ของกรรมการบนเวทีพี่ตู่ครับพงศักดิ์แป้นละม่อมนี่ครับได้รับเสียงปรบมือนะครับชาวต่างชาติชอบนะครับลูกสวยงามศิลปะการไหว้ครูนะครับแม่ไปต่างประเทศถ้าบอกว่าเป็นมวยไทยนี่ชาวต่างชาติยกมือไหว้เลยนะครับนั่นคือแรงศรัทธาของศิลปะการต่อสู้ครับห้าคู่นี้เรียกว่าน็อกกันกราวรูดนะครับ4คู่มีครบยกแค่คู่เดียวครับต้องมาดูคู่นี้ครับว่าจะทำสถิติอีกหรือเปล่าเป็นจังหวะของการออกอาวุธใส่กันนะครับดูคู่นี้ครับพิกัด59กิโลกรัมครับคู่เอกร่วมวันนี้ครับเดชฤทธิ์ ศรเพ็ญประภากับเอนริเกดอสซานโตสบ้านเดียวกับโคตรมวยสารคามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นนักมวยที่ยืนยงคงกระพันแล้วใช้เพลงเตะนี้ได้สวยงามครับแสนชัยแต่ดูนี้ครับตัวแทนจากมหาสารคามเช่นเดียวกันครับเดชฤทธิ์ ศรเพ็ญประภารูปร่างช่วงชกความใหญ่แหมถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยครับคู่นี้เราขวาเขาซ้ายนะครับซ้ายบราซิลแฟมิลี่มวยไทยออกสตาร์ทอย่างช้าๆครับหรืออย่างเชิงลองกำลังกันเล็กน้อยแหมหน้าแข้งซ้ายนี่มวยไทยเลยครับหน้าแข้งของนักมวยบราซิลจิ้มมาซ้ายครับยังติดกาของเดชฤทธิ์จิ้มลำตัวยังไม่สะเทือนครับออกซ้ายบ้างครับเดริสซ้ายบราซิลขวามหาสารคามครับเอาเดี๋ยวดูครับใครจะชิงออกกันก่อนครับทลายฐานล่างก่อนครับเดริสเจาะเข้าไปก่อนจิ้มลำตัวมาแบบหลากหลายนะครับจุกจิกกวนใจครับทำลายจังหวะตัดจังหวะคู่ต่อสู้พะวงครับแม่มีศอกงัดตั้งนะครับทางด้านของนักมวยจากบราซิลเอริเก้ไม่ธรรมดาครับทะเลทลาเข้าไปนี่มีเสร็จหงายเงื่อมออกมานะครับเดวิดโอ้โหสายหลุดครับเจอไต่พับในเข้าไปนี่ครับเขาเก่งนะครับมีลูกแก้ลูกกันกระดูกกันอยู่ที่เราครับความยาวอยู่ที่เขาครับเดินเกมดีครับเดชฤทธิ์จุกจิกไปเรื่อยนะครับมีซ้ายเจาะมีขวาจิ้มยางแตกหรือเปล่าครับอย่าออกอาการให้เห็นครับอยู่บนเวทีอยู่บนสังเวียนเลือดนี่ออกอาการไม่ได้ครับต้องซ่อนอาการให้อยู่ครับวันนี้อาวุธถือว่าออกได้หลากหลายนะครับเดชฤทธิ์ ศรเพ็ญประภาเจาะล่างเจาะบนทั้งใบหน้าลำตัวหน้าแข้งทำเอาทางด้านของเอริเก้วันนี้ถือว่าเป็นการบ้านชิ้นใหญ่นะครับความกดดันอยู่ที่บราซิลแล้วนะครับความจุกจิกลูกกวนใจอยู่ที่เดริสยังไม่หนักยังไม่เน้นครับตอนเข้าสามเหลี่ยมกิโบเคาะทีเดียวครับโอ้เด็ดขาดมากครับพลังกำปั้นของเดริสเหงื่อยังไม่ทันซึมครับป้องเดียวครับนี่นะครับความเก่าความโชคโชนของเขาครับเลือกเลยครับแม่นึกถึงปริญญาเอ็มยุเด่นเลยครับจอมสายก้นครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเคาะแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้หล่นครับทีเดียวครับเหลือกินจริงๆครับชั่วโมงบินของเขาต้องขอบริการภาพช้าแล้วครับแฟนๆอาจจะเหลือไปดูไว้อื่นหรือเปล่าครับแม่เคาะป๊อเดียวครับนี่ครับต่อยแบบกระตุกหัวไหล่นะครับงงอยู่ครับดูครับคุณมนุษย์แม่ตอนแรกนี่มาหลากหลายครับเนี่ยครับเจาะล่างไปก่อนครับนักแข่งนิดแดงเลยครับตอนล่างนี่พะวงครับต่อยขวาครับโอ้โหครอสขวาสั้นๆลงไปนี่ตาค้างเลยครับลูกนี้ครับโดนจังจริงๆพยายามจะหักศอกครับแต่โอ้โหไม่ทันครับเจอพ้องเดียวเข้าไปครับร่วงคาหมัดเลยครับเป็นใครก็ต้องลงเลยครับหมัดนี้กรรมการพงศักดิ์ก็แหมนับไปยังไม่ทันถึง10ครับเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ
and with another first round knockout tonight, give it up for the red corner, Thailand. Devlin Saw-Penrapa from Mahasalakam takes the win with a supremely well-timed punch to his opponent's face. Hope you had a great time tonight, guys. We do have one more fight coming up, which is our main event, so do stick around for some of the fun that's going to happen in our main event this evening, นะครับนี่คือความมันของช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับถึงจะน็อกกันเยอะวันนี้นะฮะแต่ก็มันและสะใจอย่างแน่นอนครับอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกับผมอีกแน่นอน